ครับเพื่อนๆครับตอนนี้นะครับตามสัญญาครับคุณเอกพันธ์นะครับนี่ครับปึ๊บทำอะไรครับวันนี้คุณเอกพันธ์วันนี้เมนูของเราโอเคธรรมดาวันนี้เมนูของเราก็คือแกงเขียวหวานไก่บ้านครับมีอะไรพิเศษบ้างเนี่ยอะไรนะครับมีอะไรพิเศษบ้างผมไม่เห็นจะพิเศษอะไรเลยอ้าวก็ไก่เขียวหวานไก่ไงเป็นสูตรของผมเองครับสูตรแต่นี้คุณไปทานที่อื่นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทำพิถีพิถันเหมือนผมหรอกแต่ผมจะพิถีพิถันนิดหน่อยนะครับอันนี้เราใส่น้ำมันเพื่อเราใส่น้ำมันเพื่อเดี๋ยวจะเจียวไอ้เครื่องแกงกับพริกแกงก่อนครับให้มันหอมหอมคือของผมเนี่ยแกงเขียวหวานไก่เนี่ยมันต้องกินกับภาคใต้นิดนึงเขาเคยไปทำไปรับประทานที่ภาคใต้แล้วมันอร่อยมากพอถามว่าทำไมทำอย่างนี้มันรสชาติมันดีเหลือเกินนะก็บอกว่าได้ใส่เคยไปหน่อยจ้ะใส่เคยนี่จะใส่ได้ได้เคยนี่อะไรเคยอะไรกะปิครับใส่เคยไปหน่อยเนี่ยสุดยอดเลยครับเออนะพี่เคยก็นะไม่ใช่เคยครับอันนี้พี่แกงครับพี่แกงเขียวหวานใช่ครับขอทางอีสานหน่อยครับขออะไรนะครับขอเป็นผู้อีสานหน่อยครับผัดพริกแกงมันก็ต้องอร่อยเลยอร่อยเลยร้อยจังหู้นะบัดนั้นพอพริกแกงหอมได้ที่แล้วนะครับเราก็ต้องใส่อะไรครับครับอะไรกระทิครับกระทิกระทินะฮะไอกระทิราดลงไปครับโอ้โหกระดาษนั้นเลยเหรอใช่ครับมันจะไม่ต้องใส่ต้องหมดขวดครับอันนี้ให้มันเท้ามันก่อนครับเท้านี่เห็นไหมครับกระทิเราจะเดือดแล้วมันจะเข้ากับพริกแกงเห็นไหมครับถ้าท่านใดอยากให้เรานะครับทำอาหารกับข้าวกันส่งพวกอุปกรณ์นะครับอย่างเช่นพวก กระทิน้ำปลาน้ำมันนะฮะเดี๋ยวเราจะพูดให้ครับผมอันนี้ไม่ได้โฆษณานะครับซื้ออยู่เป็นประจำยี่ห้ออะไรครับอัมพวาครับอัมพวานะแต่ที่เขาคนมากเจ้าของอัมพวาก็ส่งมานะครับกะทิมาให้เราทำกับข้าวกะทิละขวดก็ได้ถ้ากะทิเราคั้นเองดีไหมกะทิคั้นเองก็ยิ่งดีครับถ้าเป็นกะทิสดเลยนะมันจะเข้าเนื้อมันจะเข้าแบบจะมันจะฟ้องมากเหรอครับนี่เราต้องทำให้มันอะไรให้เหลืองหรือว่าไหมครับให้เหลืองให้เข้ากันก่อนฮะให้เข้ากันพอเข้ากันเรียบร้อยเดือดเรียบร้อยนะครับไก่บ้านที่เราเตรียมไว้นี่บ้านนะครับนี่คือไก่บ้านนะครับใส่ลงไปครับใส่ไปเลยมันจะพอเหรอกะทินิดเดียวเองโอ้โหจะไม่พอได้ยังไงครับนี่ขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับอะไรครับตายแล้วฮะมันถึงเครื่องแกงครับเครื่องแกงเราไม่มีอะไรครับทีนี้ก็ลองปล่อยให้เดือดหน่อยเดี๋ยวพอไก่สุกเดี๋ยวพอไก่สุกปุ๊บแล้วใส่อะไรครับเราก็จะตามด้วยสิ่งของที่เราเตรียมเอาไว้เรียกว่าจะเป็นน้ำตาลแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะครับคือน้ำมันหอยครับใส่น้ำมันหอยแล้วอร่อยจริงนั้นใส่กะปิใส่น้ำมันหอยแล้วโอ้ยรสจัดร้อยเลยนั่นอันนี้คือมะเขือที่เราแช่มะเขือนี่ที่เราแช่กับเกลือแล้วก็มีน้ำแข็งวางอยู่ด้วยทำไมถึงแช่ด้วยน้ำแข็งเราเอาไปใส่ในนี้นะครับมันจะกรอบอยู่ตลอดเวลาจะนึ่งไม่ใช่จะอุ่นยังไงก็แล้วแต่กี่วันก็แล้วแต่มะเขือก็ยังกรอบอยู่นะครับเขาเป็นมะเขือปอกอันนี้คืออะไรฮะเนี่ยน้ำตาลงบครับต้องใส่น้ำตาลบางคนเขาเรียกว่าน้ำตาลมะพร้าวนะครับใส่ยาใส่น้ำตาลทรายนะครับบ้านทุกบ้านที่ผมจะขอแนะนำนะครับห้ามใช้น้ำตาลทรายอีกแล้วนะครับเพราะน้ำตาลทรายเนี่ยมันมีสารเรียกว่าสารขัดขาวนะครับขาวไม่ขาวกินน้ำตาลธรรมชาติดีที่สุดครับแกงไงฮะแกงมันต้องมีน้ำหน่อยนะครับแล้วก็ทำให้เดี๋ยวสุดท้ายพอเดือดมากปุ๊บเราจะใส่กะทิหัวกะทิลงไปอีกครั้งนึงก็เป็นอันที่เสร็จสิ้นนะครับแต่ปรุงอย่างสิ่งที่สำคัญมันอยู่ที่เครื่องปรุงครับตอนนี้ยังนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงเห็นไหมฮะน่ารับประทานนะครับแกงเขียวหวานหน้าตามันจะร้อยอย่างนี้นะครับรอรับประทานเดี๋ยวรอคอมเมนต์อย่างเดียวครับผมครับคุณเอกพันเดือดแล้วเรียบร้อยแล้วครับถ้าเดือดแล้วนะครับไก่เริ่มสุกแล้วนะครับเราก็จะหยอดน้ำมันหอยลงไปหน่อยนะครับก่อนเลยนะครับน้ำมันหอยก็ใส่ไปใส่น้ำมันหอยไปนิดนึงต้องกรอบนะครับเสร็จแล้วเกยครับเกยนั้น
ต้องใส่เกลือไปอย่าเยอะนะครับใส่ประมาณไม่เกิน1ช้อนนะครับใส่ลงไปเลยนะครับไม่เกิน1ช้อนเกลือมั้ยครับเกลือครับหลายครั้งด้วยไปถึงแกงใช่มั้ยครับใช่ครับโอ้ยผมนัดกันอร่อยหลังจากนั้นนะครับก็คนไปก่อนนะครับหลายหม้อหรือเปล่าหน้าตาครับนี่ครับเนี่ยเตรียมสุกแกงจะหวานจัดอ๋อๆนี่โอ้ต่อจากนั้นครับต่อจากที่ปรุงอย่างอันสุดท้ายเลยครับปรุงอันสุดท้ายเลยที่อยากจะใส่ขั้นตอนสุดท้ายเลยนั่นก็คือน้ำปลาน้ำตาลครับผมจะไม่ใช้น้ำปลาจะใช้เกลือกับน้ำตาลเท่านั้นนะครับที่จะต้องใส่ในแกงแล้วพวกรสดีชูรสรสดีชูรสไม่ใส่ครับเราจะไม่ใส่ครับเราจะอาศัยเนี่ยพวกเกลือบางครั้งมะเขืออย่าเทน้ำลงไปเลยนี่มะเขือต้องทอดมะเขือปลอกใช่ไหมใช่ต้องเขือปลอกกระเทาะหน้าแว่นตัวเขือปลอกที่อายุแค่3สัปดาห์นะครับยาวเกินนะมันจะแก่อ้าวล่ะนี่นะครับมะเขือลงมาเรียบร้อยแล้วกะทิที่เหลืออยู่ใส่กะทิอีกแล้วครับคุณว่าไม่เป็นไรแล้วนี่มาเป็นสูตรครับต้อง1ขวดครับนี่ยังไม่หมดนะฮะนี่ยังไม่หมดเลยนะกะทิ2ขวดแล้วขวดเดียวด้วยยังไม่หมดนะตายแล้วเอาละขอหม้อเลยครับยังไม่เดือดเลยร้อยเดือดแป๊บนึงเราไม่ต้องให้เดือดไปหัวละพาเดี๋ยวเทพไปหัวละพาไว้ที่หลังครับเดี๋ยวใส่ไปเหนียวทันทีจะใส่ตรงนี้ตรงนี้ใช่เดี๋ยวผมจะโรยใส่ตรงนี้ตรงนี้เลยนี่ดีกว่านู่นดีกว่าพอเดือดปุ๊บเดี๋ยวก็เทหม้อใส่เลยโอเคไม่เดือดจริงๆต้องรอเดือดก่อนต่อไปแล้วครับมาดูข้าวผัดปลาทูผมแล้วเสียดายว่าข้าวมันเดี๋ยวผมจะทำให้เดี๋ยวผมจะถือให้คุณณยอดตอนนี้มีคนเข้ามาดูคุณเอกพันธ์ทั้งกับข้าว 17,800 เท่าไหร่นะ17,800 คนครับโอ้เกือบร้องแล้วปลาดิปลาลงไว้หมดเดี๋ยวเดี๋ยวยกปลาเดี๋ยวครับเดี๋ยวนะครับยังไม่เสร็จครับขอละพาโดยหน่อยครับใส่หัวละพานี่นี่ดูหน้าตาก่อนนะครับไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวใส่กะทิตายแล้วพี่น้องโอ้โหว่าแล้วผสมกับผมครับเอาไปให้ดูที่หน้าตาเป็นยังไงครับนี่เรียบร้อยนะครับหน้าตาดีครับผมครับ